กรมควบคุมมลพิษเตือนเฝ้าระวังค่าฝุ่น PM 2.5 ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะสูงขึ้นในช่วงวันที่ 18-19 มกราคมนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันตำรวจสงสัยหลังจับตัวลุงเปี๊ยกคดีฆาตกรรมป้าบัวผันไล่กล้องวงจรปิด5เยาวชนเป็นผู้ลงมือก่อเหตุยืนยันได้ก่อนสื่อมวลชนก่อนที่จะขอศาลปล่อยตัวพร้อมขอโอกาสตำรวจทำงานเพราะหากพูดไปเหมือนการแก้ตัวหากพบว่าใครทำผิดจริงจะดำเนินคดีกันจอมพลังพาผู้เสียหายที่ตกเป็นเหยื่อแก๊งลูกตำรวจฆ่าป้าบัวผันอีก3คนเข้าพบตำรวจสถานีตำรวจภูธรอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วตำรวจสอบสวนกลางหรือ CID ร่วมกับอย.ทลายโกดังทุนจีนยึดเครื่องสำอางเถื่อนและน้ำยายืดผมปลอมหลังพบผู้บริโภคใช้แล้วผมร่วงโดยยึดของกลางมูลค่ากว่า 400,000 บาทแคนาดาและสหรัฐเผชิญสภาพอากาศหนาวจัดเป็นประวัติการณ์ถึงขั้นสาดน้ำต้มเดือดไปกลางอากาศจะกลายเป็นไอน้ำในทันทีและบางส่วนตกลงมากลายเป็นเกล็ดน้ำแข็งพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันนี้อ่าวไทยตอนบนทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรอ่าวไทยตอนล่างทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกาคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรเส้นทางเดินเรือโกตาบารูถึงสิงคโปร์คลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรปลายแหลมยวนทะเลคลื่นสูง 2-4 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า4เมตร